งานต่อเติมหลังคากันสาดด้านหน้าตัวบ้านยื่นออกมาจากตัวบ้าน1เมตร20เซนติเมตรและแนวยาวตลอดด้านหน้าบ้านเนี่ยประมาณ9เมตรนะครับซึ่งวัสดุที่เราใช้ในการต่อเติมนี่ก็คือเป็นในส่วนของแผ่นโพลีคาร์บอเนตแบบตันนะจุดเด่นเลยครับสำหรับแผ่นโพลีตันนะมีความแข็งแรงมีความทนทานแล้วก็มีความยืดหยุ่นเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดแต่ละจุดดีเทลแต่ละส่วนพร้อมๆกันเลยครับที่โครงการบูราสิริพระราม2กำลังพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยมาดูงานต่อเติมหลังคากันสาดด้านหน้าตัวบ้านของโครงการนี้ครับซึ่งงานของ JR ที่เข้ามาต่อเติมที่บ้านหลังนี้นั้นก็คือเป็นในส่วนของหลังคากันสาดแบบไร้เสาซึ่งวัสดุที่ใช้ในการทำแผ่นหลังคานั้นเป็นโพลีตันครับซึ่งผลงานที่ทุกคนเห็นนั้นก็คืออยู่ด้านหลังของ A ทางด้านนี้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดแต่ละจุดดีเทลแต่ละส่วนพร้อมๆกันเลยครับซึ่งเราเข้ามาด้านในตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ของด้านหน้าตัวบ้านแล้วก็โรงจอดรถนะครับหลังคาที่เราเห็นเนี่ยมาพูดถึงขนาดกันก่อนเนาะยื่นออกมาจากตัวบ้าน1เมตร20เซนติเมตรครับและแนวยาวตลอดด้านหน้าบ้านเนี่ยประมาณ9เมตรนะครับจุดเด่นเลยนั่นก็คือเป็นหลังคากันสาดที่สามารถกันแดดกันลมกันฝนได้นะครับเป็นโครงอลูมิเนียมทั้งหมดติดตั้งโดยไม่ต้องมีเสาตั้งอยู่ด้านหน้าเลยแล้วโครงเนี่ยที่เป็นโครงอลูมิเนียมเนี่ยข้อดีของมันก็คือในเรื่องของความแข็งแรงทนทานแต่น้ำหนักเบาที่สำคัญไม่ขึ้นสนิมเหมือนหลังคาที่เป็นโครงเหล็กด้วยนะครับการติดตั้งท่านไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันจะไม่แข็งแรงเนี่ยแม้มันจะไม่มีเสานะเพราะมันยื่นออกมาในระยะแค่ไม่มากสักเท่าไหร่และตัวจุดที่เรายึดติดกับตัวบ้านเนี่ยก็จะมีเหล็กเพลทในการรับน้ำหนักของโครงหลังคาด้วยแต่ว่าจุดตรงเนี้ยท่านผู้ชมจะไม่เห็นเหล็กเพลทเนาะเพราะว่ามันอาจจะไม่สวยงามฉะนั้นเราเลยการมีการเนี่ยซ่อนเหล็กเพลทเข้าไปในกล่องของอลูมิเนียมอีกทีหนึ่งเพื่อให้ความสวยงามของงานนั้นเมื่อเสร็จออกมาเนี่ยจะได้มีความสวยงามแบบสมบูรณ์แบบครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับของตัวบ้านนี้นะครับที่ทางเรานั้นเข้ามาต่อเติมนะเป็นเหมือนกับระเบียงพักผ่อนนะครับเราทำกันสาดขึ้นมาเป็นรูปตัว L ซึ่งวัสดุที่เราใช้ในการต่อเติมนี้ก็คือเป็นในส่วนของแผ่นโพลีคาร์บอเนตแบบตันนะครับทั้งจุดตรงนี้แล้วก็จุดด้านหน้าบ้านครั้งแรกที่เราดูกันก่อนหน้านี้แล้วนะครับแผ่นโพลีคาร์บอเนตนั้นนะครับก็มีทั้งหลายแบบนะครับแต่ที่เราเลือกใช้ในครั้งนี้เป็นแบบตันแล้วก็เป็นแบบทึบแสงนะครับแสงเนี่ยต้องบอกว่าผ่านมาน้อยมากอาจจะเพียงแค่สักประมาณ 20% เท่านั้นเองฉะนั้นสามารถที่จะกันความร้อนได้ดีจุดเด่นเลยครับสำหรับแผ่นโพลีตันนั้นนะครับนั่นก็คือในเรื่องของน้ำหนักครับที่น้อยกว่าแบบแผ่นกระจกเนี่ยครึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงมีความทนทานแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงดังนั้นแตกได้ยากมากยืดหยุ่นได้ดีนะครับฉะนั้นใครที่กำลังมองหาออปชันดีๆนะครับในการที่จะต่อเติมหลังคากันสาดนั้นสามารถที่จะเลือกใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตแบบตันหรือว่าที่เราเรียกสั้นว่าโพลีตันก็สามารถที่จะใช้ทดแทนได้นะครับเพราะว่านอกจากแผ่นทึบเมื่อสักครู่ที่ A ให้ดูไปแล้วเนี่ยเหมือนกับตัวอย่างที่บ้านหลังนี้เขาก็มีแบบแผ่นใสเช่นเดียวกันนะที่สามารถกรองแสงได้กันความร้อนได้เพราะมันสามารถที่จะกัน UV เพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและนอกจากในเรื่องของโครงหลังคากันสาดแบบไร้เสาแผ่นหลังคาโพลีตันแล้วนะครับอีกหนึ่งจุดที่มาพร้อมกับหลังคาที่ทาง JR ทำให้ควบคู่มาด้วยเลยนั่นก็คือในส่วนของรางน้ำครับรางน้ำเนี่ยจะถูกซ่อนอยู่ในรางของอลูมิเนียมนะครับวิ่งมาทางฝั่งนี้แล้วก็ทางฝั่งนู้นด้วยเช่นเดียวกันที่จะมีท่อระบายน้ำลงสู่ที่พื้นนะครับท่อพวกนี้นั้นนะครับเราก็มีการทาสีใช้สีที่มันเป็นสีเดียวกันกับโครงของอลูมิเนียมทาสีท่อที่อยู่ทางด้านล่างตรงนี้ให้เป็นสีโทนเดียวกันกับตัวผนังบ้านเดิมนะครับรางท่อระบายน้ำเนี่ยก็จะระบายลงมาเนาะแล้วก็ซ่อนเข้ามาอยู่ในเสาที่ต้องบอกว่าเหมือนกับโครงการเขาทำไว้รองรับพอดีเลยนะครับฉะนั้นก็ซ่อนลงมาเก็บเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นออปชันหนึ่งในการที่จะใช้แบบท่อระบายน้ำจากรางระบายน้ำฝนอีกหนึ่งออปชันที่ท่านสามารถทำได้นะครับนั่นก็คือมีความโมเดิร์นมีความสวยงามขึ้นมานิดหนึ่งเป็นแบบโซ่ระบายน้ำซึ่งโซ่ระบายน้ำเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบนะเป็นดอกทิวลิปเป็นดอกกุหลาบเป็นดอกบัวหรือว่ารูปอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะมากมายครับก็วัตถุประสงค์ในการใช้ก็เช่นเดียวกันนะครับมันก็มีรางน้ำซ่อนมาตรงนี้ก็เป็นเหมือนการท่อระบายน้ำนั่นแหละแต่เพียงแค่มารูปแบบอีกหนึ่งรูปแบบเป็นรูปแบบโซ่ที่ตกแต่งแล้วดูมีความสวยงามฉะนั้นท่านก็สามารถเลือกได้ทั้ง2ออปชันเนาะจะเป็นแบบท่อระบายน้ำหรือว่าจะเป็นแบบโซ่ระบายน้ำก็สามารถที่จะทำได้ครับและถ้าเรามาพูดถึงในเรื่องของพวกงานไฟฟ้าบ้างนะครับการติดหลังคากันสาดหรือว่าหลังคาลักษณะแบบนี้บางคนเนี่ยก็ต้องการที่จะมี
จุดเพิ่มแสงสว่างนะอย่างที่ตัวอย่างที่บ้านหลังนี้ก็มี1จุดแล้วก็2จุดทางด้านนี้นะครับโครงของอลูมิเนียมเนี่ยมีความแข็งแรงมากเพียงพอนะครับที่จะยึดพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกนี้หรือว่าโคมไฟลอยๆโคมไฟประดับพวกนี้ได้อย่างสบายนะครับหรือว่าถ้าจุดไหนเนี่ยที่มันมีจุดไฟฟ้าที่เราจะเดินแล้วว่าวัสดุอุปกรณ์อะไรเฟอร์นิเจอร์ที่เราจะมายึดเนี่ยมีน้ำหนักมากกว่านี้ก็สามารถแจ้งทาง JR เข้ามาได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้ามันมีน้ำหนักมากเราก็มีการเสริมคานเหล็กซัพพอร์ตอยู่ด้านในเพื่อที่จะรองรับเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนั้นนะครับฉะนั้นโครงอลูมิเนียมไม่ต้องกังวลว่าจะไม่แข็งแรงนะครับมีความแข็งแรงได้มาตรฐานแน่นอนสามารถยึดติดพวกไฟโคมลอยอะไรพวกนี้ต่างๆได้รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันครับชมคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ